ความเคลื่อนไหวของนักเตะและทีมสตาฟโค้ชทีมชาติไทยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เดินทางไปกราบนมัสการสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยนวัตไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนลงทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่จะประเดิมสนามพบกับจีนและสิงคโปร์ในวันที่16และวันที่21พฤศจิกายนนี้โดยการเข้านมัสการสมเด็จธงชัยในครั้งนี้นำโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยมาโน่โพกกิ้งเฮดโค้ชพร้อมด้วยนักเตะทีมชาติไทยอาทิชนาธิปสงกระสินธีรธรบุญมาทันธีรศิลป์แดงดาสารัตน์อยู่เย็นและทีมงานสตาฟโค้ชหลังจากไหว้พระขอพรพรรษาเหมพิบูลประการหลังทีมชาติไทยกล่าววันนี้เราได้มากราบนมัสการสมเด็จธงชัยและขอพรจากหลวงพ่อทองคำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งเป็นรายการที่สำคัญมากท่านได้มอบพระเครื่องกับพระยานเพื่อช่วยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเอาเลิกเอาชัยก่อนคัดบอลโลกสมเด็จธงชัยได้อวยพรให้โดยใช้หลักพระพุทธศาสนามาช่วยซึ่งท่านได้ย้ำว่าให้ทุกคนมีสติมีสมาธิและรักษาศีลศีลในที่นี้คือศีลของกติกาฟุตบอลโดยไม่โดนใบเหลืองใบแดงและผลงานจะออกมาดีเองสภาพร่างกายตอนนี้ความพร้อมก็เต็มที่มาเก็บตัวตั้งแต่วันที่10ต้องการจะคว้าชัยชนะให้ได้ในการเจอกับจีนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม C แมตช์เดย์ที่1และ2ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดทั้ง2เกมมีดังนี้วันที่16พฤศจิกายน2566เวลา 19:30 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนและวันที่21พฤศจิกายน2566เวลา 19:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ทีมชาติสิงคโปร์พบทีมชาติไทย